กติแล้วบัตเตอร์มิลค์เมืองไทยแพงแล้วก็ไม่ได้หาซื้อง่ายๆใช่วันนี้เราสองคนก็เลยจะทำบัตเตอร์มิลค์สูตรง่ายๆค่ะ มาใส่ในเนื้อเค้กของเราการใส่บัตเตอร์มิลค์มันดียังไงมัมมี่จริงๆเวลาที่เค้กที่ใส่บัตเตอร์มิลค์เขาจะมีน้ำหนักแล้วก็พอดีเป็นคัพเค้กทรงก็จะสูงมีน้ำหนักแปลว่ากินแล้วเพิ่มน้ำหนักเปล่ากินแล้วเค้กเขาจะไม่เบาๆ Orange Buttermilk Cupcake หรือเมนูภาษาไทยนะคะชื่อว่าเค้กส้มบัตเตอร์มิลค์นั่นเองอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะว่าเราจะทำบัตเตอร์มิลค์กันเองส่วนผสมหลักของบัตเตอร์มิลค์เนี่ยนะคะคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราจะเอานมข้นจืดของเราใส่ลงไปในชามก่อนใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปในนมข้นจืดของเราจะเห็นว่าส่วนผสมของนมกับน้ำมะนาวเนี่ยจะเริ่มมีลิ่มๆขึ้นมาสีผสมอาหารสีส้มค่ะเรียบร้อยเราก็ตีเนยละเนยสดชนิดเค็มนะคะเราจะตีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของเนยก่อนวันนี้จะทำคัพเค้กก็เอาเนยตีกับน้ำตาลน้ำตาลทรายผิวส้มนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเพิ่มความหวานมันนะคะให้กับตัวเค้กของเราด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะ100กรัมแน่นอนเราบอกว่าเราจะทำเค้กส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ผิวส้มลงไปแล้วเพิ่มกลิ่นหอมๆ ของส้มนะคะด้วยนี่ส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตาเนเจอร์เทสค่ะตีด้วยหัวใบไม้นะคะสปีดคือจำก่อนเช็งก็กลาง5นาทีเนยฟูแล้วใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนทีละฟองค่ะใส่แป้งแป้งก็ต้องมีเกลือกับผงฟูใส่เข้าไปส่วนผสมเข้ากันดีแล้วลดความเร็วลงต่ำแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นอาจารย์เมย์บอกว่าให้ใส่ของแห้งลงไปพร้อมๆกันเราก็เลยใส่เกลือป่นลงไปและผงฟูลงไปนะคะในแป้งเค้กใส่เลยนะจ๊ะก่อนยกลงส่วนผสมเนียนเข้ากันแบบนี้แล้วเติมบัตเตอร์มิลค์บิดแรงนิดนึงได้เข้ากันโอเคค่ะปิดเครื่องมันมีใช้เยอะไหมเกือบเต็มอ่ะอีกนิดนึงก็พอโอเคมาวิเคราะห์ให้เราใส่ลงไปในถ้วยคัพเค้กแล้วเราก็เอาพิมพ์ของเราเนี่ยที่เป็นพิมพ์อลูมิเนียมอยู่ข้างนอกเพื่อที่ว่าจะบังคับทรงของคัพเค้กเราไม่ให้บานออกมีบัตเตอร์ครีมของเราเป็นบัตเตอร์ครีมใส่ครีมชีสด้วยแน่นอนค่ะทำบัตเตอร์ครีมใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยทำเป็นรสส้มค่ะเราใช้ส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปสีผสมอาหารสีส้มกลิ่นส้มใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะและครีมชีสอ่อนตัวหัวตีรูปใบไม้ตีเลยความเร็วปานกลางThank you.
ความสุขของเด็กอ้วนเราใช้ส้มนะแล้วอันนี้เป็นส้มเชื่อมอาจารย์เนยเชื่อมเองก่อนเสิร์ฟอ่ะเราชอบให้มีช็อกโกแลตชิพนิดหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าสีมันมีแต่ส้มอะมามี่เราขอสีน้ำตาลนิดหนึ่งมันจะแบบทำให้ขนมของเราสีน่ารักยิ่งขึ้นเค้กส้มบัตเตอร์มิลค์เรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อเค้กที่อบสุกใหม่ๆเนี่ยมันละมุนมากเลยเรารู้สึกว่าเนื้อข้างนอกแบบกรอบส่วนข้างในฉ่ำมากแล้วก็มีกลิ่นหอมส้มแบบอร่อยสดชื่นนอกเหนือจากนั้นตัวครีมข้างบนไม่เลี่ยนเลยด้วยความที่มีครีมชีสมันจะมีมันๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวหน่อยนึงอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะเพราะว่าอร่อยแบบอร่อยๆอ่ะว้าวกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ